iPhone SE รุ่นที่2เหมาะกับใครเพราะว่าหลายๆคนค่อนข้างสับสนไปหมดเลยรุ่นของ iPhone มีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8 iPhone XS 10R XS Max iPhone 11อะไรเงี้ยมี SE เข้ามาอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าณปัจจุบันในรุ่นที่ทาง Apple กำลังขายอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับแล้วก็มาพูดถึง iPhone SE นี่แหละตัวนี้ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เหมาะกับใครควรจะซื้อรุ่นนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าณปัจจุบัน Apple ขาย iPhone รุ่นไหนกันบ้างอันนี้คือเรายึดจากหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะเราจะไม่พูดถึงรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นล่างที่สุดเลยนะครับก็คือ iPhone SE ในรุ่นที่2นี่แหละ Apple จะใช้ชื่อว่า iPhone SE แต่ถ้าไล่ตามเจเนอเรชันจริงๆก็คือจะเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มี iPhone SE ออกมาครั้งนึงแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นรูปลักษณ์จะเป็นในแบบของเครื่อง iPhone 5S นะครับที่เป็นเหลี่ยมๆเล็กๆหน้าจอ4นิ้วนะครับแต่ว่าใน SEในเจเนอเรชันที่2นะครับหรือรุ่นที่2เนี่ยจะเป็นหน้าจอ 4.7 นิ้วบอดี้เดียวกับ iPhone 6 iPhone 7 iPhone 6s นะครับแล้วก็ iPhone 8สุดท้ายก็คือบอดี้ตัวเนี้ยก็มาอยู่บน iPhone SE รุ่นที่2นั่นเองนะครับ iPhone SE คือตัวล่างสุดถูกสุดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับความจุ 64 GB ขยับขึ้นมาอีกหน่อยนะครับที่ทาง Apple ยังวางขายอยู่ก็คือ iPhone XR นะครับ iPhone XR เป็น iPhone ตระกูลของปี2018ตอนนั้น iPhone XR มาพร้อม iPhone XR, XS, XS Max นะครับก็ยังคงเอาไว้อยู่นะครับตัวหน้าจอของ iPhone XR นั้นจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วนะครับก็คือเป็นรุ่นที่สูงกว่าหน่อยราคาก็แพงขึ้นมาอีกสเต็ปนึงและหลังจากนั้นครับรุ่นเรือธงล่าสุดนะครับของปีที่แล้วคือปี2019นะครับประกอบไปด้วย3ตัวก็คือ iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max ต้องถือว่า3รุ่นนี้คือตัวท็อปนะครับตัวท็อปสุด iPhone XR อยู่ตรงกลางแล้วก็ iPhone SE อยู่เลเวลล่างนะครับเขาจะแบ่งชั้นกันด้วยระดับของราคาไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆก็อาจจะมีแบบปรับนิดเพิ่มหน่อยอาจจะสลับกันไปสลับกันมานะครับแต่ว่าขอให้จำไว้ว่าiPhone SE รุ่นที่2คือ iPhone รุ่นที่ถูกที่สุดแล้วนะครับต่อมาครับมาดูในเรื่องของว่า iPhone SE รุ่นที่2นี้ถูกออกแบบมาเพื่อใครเหมาะกับใครและใครควรจะซื้อใครควรจะอัปเกรดนะครับกลุ่มผู้ใช้แรกครับที่ควรจะซื้อ iPhone SE นั่นก็คือผู้ที่ใช้ iPhone รุ่นเก่าๆอยู่อย่างเช่น iPhone 4บางคนอาจจะใช้ iPhone 4อยู่นะ iPhone 4S iPhone 5 5S 5C iPhone 6 6 Plus นะครับตระกูลนี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ iPhone 6ลงไปนะครับถึงรุ่นเก่าๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถอัปเดตเป็น iOS 13ได้ iOS เวอร์ชันล่าสุดจะไปตันอยู่ที่ประมาณ iOS 12จุดกว่าๆครับฟังก์ชันหลายๆอย่างครับไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ใหม่ๆไม่สามารถใช้กับ AirPods Pro ได้ไม่สามารถใช้งานกับ Apple Watch ที่ใช้ Watch OS 6ได้ดังนั้นถ้าใครอยากจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาและอยากได้ประสิทธิภาพการทำงานที่มันดีขึ้นบอกเลยว่าความเร็วต่างกันคนละเรื่องเลยครับความเร็วแบบถ้าเราเล่นแบบ iPhone 5แบบอื่นๆอยู่กดที่กว่าจะไปอะไรเงี้ยพอเปลี่ยนมาเป็น iPhone SE รุ่นที่2เสร็จปุ๊บบอกเลยว่ามันเหมือนประสบการณ์ใหม่ทุกอย่างมันอาจจะทำได้เหมือนเดิมนี่แหละถ่ายรูปได้เล่น Face ได้เล่น LINE ได้แต่ความหมายของคำที่ว่ามันทำได้อะคือมันทำได้ดีกว่าไงถ่ายภาพก็ชัดกว่าถ่ายวิดีโอก็ชัดกว่าประมวลผลได้เร็วกว่ามีฟีเจอร์แบบถ่ายพอร์เทรตได้นั่นนู่นนี่ได้มีกล้องที่ถ่ายได้ละเอียดมากกว่ามีระบบกันน้ำที่ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยมี Wi-Fi ที่แรงมากขึ้นรองรับกับ Wi-Fi ความเร็วสูงๆในเน็ตบ้านของเราที่แบบระดับ1กิกะบิตได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมว่ามันคุ้มค่านะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้รุ่นเก่าๆและอยากจะเปลี่ยนมือถือใหม่แล้วก็มาเป็นตัวนี้โดยที่ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับกลุ่มคนที่2ครับที่ควรจะซื้อ iPhone SE ก็คือสายประหยัดนะครับต้องบอกเลยว่าเพราะว่า iPhone SE นั้นถือว่าเป็น iPhone ที่เปิดตัวมาครั้งแรกแล้วก็ถูกที่สุดนะครับตั้งแต่ที่เคยเปิดตัว iPhone มา iPhone เปิดตัวในครั้งแรกนะครับถ้ารุ่นที่ถูกที่สุดเท่าที่เคยเปิดตัวมานะฮะต้องบอกว่าเป็น iPhone SE รุ่นที่1ถ้าเป็นพวกตระกูล iPhone 5C อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นยังแพงกว่านะครับต้องบอกว่า iPhone SE รุ่นที่2ถือว่าเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดแล้วก็ได้เทคโนโลยีใหม่ๆค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง CPU การประมวลผลเรื่องของ OS นะครับหรือ iOS ที่เราคุ้นเคยกันมันทำงานได้ดีมันทำงานได้ลื่นนะครับแล้วก็ในราคา 14,900 บาทคุณได้เทคโนโลยีใหม่ๆที่อยู่บน iPhone 11ลงมา iPhone SE ด้วยต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะยิ่งถ้าเราไปซื้อพวกโปรโมชั่นกับเครือข่ายนะครับราคาก็จะยิ่งถูกลงไปอีกอันนี้นะครับต้องรอติดตามกันอีกทีว่าเครือข่ายแต่ละที่พอเปิดตัวออกมาครับข
ค่าเครื่องจะเหลืออยู่เท่าไหร่ผูกโปรโมชั่นเท่าไหร่เราต้องลองไปคำนวณตรงนั้นดูนะครับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มคนที่ไม่เคยใช้ iPhone เลยและอยากจะมาใช้ iPhone เป็นครั้งแรกยกตัวอย่างเช่นคนที่ใช้ Android มาตลอดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบว่าอยากจะได้ประสบการณ์ดีๆบนระบบ iOS บนระบบฮาร์ดแวร์ของ Apple หรือว่าอาจจะที่จะเรียกว่าบน Apple Ecosystem นะครับนี่คือก้าวแรกครับที่เข้ามาง่ายที่สุด iPhone SE ราคา 14,900 บาทเราสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของ Apple Ecosystem เราซื้อเครื่องนี้ไปแน่นอนเราได้ฮาร์ดแวร์ที่ดีแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดเท่าที่มีณตอนนี้นะครับเราได้ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดคือ iOS 13และยังสามารถอัปเดต iOS ต่างๆได้ไปอีกยาวๆครับต่ำๆเลยประมาณ3ปี4ปี5ปีผมว่ายังได้อยู่ดังนั้นครับถ้าเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆของ iOS 14ออกมาคุณอัปเดตได้ iOS 15ออกมาคุณอัปเดตได้iOS 16ออกมาผมก็ยังเชื่อว่า iPhone SE รุ่นที่2ตัวนี้ยังสามารถรองรับแล้วก็อัปเดต iOS 16ได้ซึ่งฟีเจอร์เหล่านั้นครับถึงแม้ว่าตัวเครื่องยังเป็นตัวเครื่องเดิมนะฮาร์ดแวร์ยังเป็นฮาร์ดแวร์เดิมแต่เชื่อไหมว่าทาง Apple เนี่ยเขาจะพยายาม customize เพื่อที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานดังนั้นครับหลายๆคนคือซื้อเครื่อง iPhone มาค่อนข้างนานนะบางคนแบบใช้ iPhone 6อยู่นะฮะเปิดตัวมาตั้งแต่2013-2014นะครับถึงตอนนี้ปี2020แล้วอ่ะเครื่องนั้นยังใช้อยู่ต้องบอกว่าเขายังแบบยังแฮปปี้กับมันอยู่นะครับสำหรับบางคนนะการใช้งานมันยาวนานนะครับถ้าสมมติใครอยากจะลองประสบการณ์ในลักษณะนี้คนที่ไม่เคยใช้ iPhone มาก่อนและอยากจะได้ความเร็วความแรงแอปมีให้ใช้เยอะมากมายฟีเจอร์ต่างๆมีให้ใช้เยอะแล้วก็นอกนั้นครับเราสามารถที่จะต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้นะครับไปใช้กับอุปกรณ์เสริมหูฟังต่างๆ Apple Watch ต่างๆใช้งานคู่กับ Mac iPad อะไรเงี้ยมันก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มที่4ครับที่ควรจะซื้อนั่นก็คือกลุ่มคนที่ไม่ชอบเครื่องจอใหญ่ณปัจจุบันนะครับ iPhone มีให้เลือกหลายขนาดจอใหญ่สุดคือ 6.5 นิ้วของ iPhone 11 Pro Max จอเล็กลงมาคือ iPhone 11ขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.1 นิ้วนะครับเล็กลงมาอีกหน่อยก็คือ iPhone 11 Pro หน้าจอจะอยู่ที่ 5.8 นิ้วแต่ว่าในส่วนของ iPhone SE 2ตัวนี้นะครับหน้าจอจะอยู่ที่ 4.7 นิ้วมันเหมาะสำหรับคนที่แบบมือเล็กนิ้วไม่ได้ยาวมากนะครับเราสามารถที่จะเอื้อมถึงนะครับสามารถใช้งานด้วยมือเดียวได้นะครับมีความสะดวกถ้าบางคนไปซื้อจอที่ใหญ่มากเกินไปอาจจะใช้งานไม่ค่อยสะดวกนะครับถ้าใครยังชอบจอเล็กแต่ว่าตัวสเปคไม่เล็กนั้น iPhone SE รุ่นที่2คือตัวเลือกที่ดีณเวลานี้นะครับกลุ่มคนต่อมาครับที่ควรจะหา iPhone SE ไปเป็นเครื่องมือประจำกายอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือกลุ่มคนที่ยังชื่นชอบและหลงไหล Touch ID อยู่นะครับ iPhone SE 2จะมาพร้อมปุ่ม Home ที่มี Touch ID นะครับ Touch ID คืออะไร Touch ID คือตัวสแกนลายนิ้วมือครับเวลาที่เราจะเข้าไปใช้งานเครื่องเราไม่ต้องใส่รหัสผ่านเราสามารถแตะนิ้วที่ปุ่ม Touch ID ระบบจะปลดล็อกสามารถเข้าไปใช้งานได้เลยนอกจากนี้ครับ Touch ID สามารถทำอะไรอื่นๆได้มากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อแอปพลิเคชันเราไม่จำเป็นจะต้องกรอกรหัสผ่านอีกครั้งนึงเรากดซื้อแอปดาวน์โหลดแอปฟรีระบบก็จะถามว่าต้องการที่จะดาวน์โหลดใช่ไหมเราก็แค่แตะนิ้วลงครั้งเดียวTouch ID ก็จะทำงานเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลหรือว่าเราจะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารเนยหรือว่าแอปพลิเคชัน Wallet อะไรต่างๆมากมายนะครับเพียงสัมผัสอย่างเดียวเราก็สามารถเข้าไปใช้งานตรงนี้ได้แล้วเผื่อคนที่ไม่ชอบ Face ID ครับยิ่งช่วงนี้โควิด-19 เราจะต้องแบบใส่หน้ากากบางคนอาจจะแบบสแกนผ่านหน้ากากไม่ได้ดังนั้นยังชอบแบบการใช้นิ้วมือในการทัชมากกว่า iPhone SE ก็ยังเหมาะสำหรับคุณนะครับเพราะว่ายังมาพร้อมตัวระบบ Touch ID อยู่นะครับสรุปไว้ให้ฟังเพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวในรอบหน้าเดี๋ยวผมจะนำเรื่องอื่นมาแนะนำให้ฟังกันอีกนะครับและถ้าว่าชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบอย่างไรก็สามารถกดไลค์หรือว่ากดดีไซน์ได้นะครับที่ปุ่มข้างๆของเราสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้พวกเราด้วยก็ได้นะครับเผื่อว่ายังมีคำถามอื่นๆที่เรายังไม่ได้ตอบนะตรงจุดนี้เดี๋ยวผมจะพยายามนำเสนอให้ชมกันเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารเด็ดๆจากทางฝั่ง Apple ให้ได้รู้ก่อนใครนะครับผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับ Let's go